สวัสดีค่ะช่วง5อาสาพาชิมวันนี้พักและพี่ปุ้ยค่ะพาทุกท่านมาทานซูชิอร่อยๆค่ะที่ร้านซูชิไม้สาขารามคำแหง112ค่ะที่สาขานี้นะคะเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดๆสเปเชียลเฉพาะที่นี่นะคะเยอะแยะเลยโอชิมากๆเลยค่ะไปทานกันดีกว่านะกี้ไปค่ะบรรยากาศภายในร้านรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมากเลยค่ะเพราะว่าเขาตกแต่งด้วยต้นซากุระน่ารักมากเหมือนนั่งอยู่ในร้านญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะพี่ปุ้ยและที่สำคัญนะกิฟเขายังมีเมนูให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มซูชิซาซิมิวัตถุดิบแต่ละชิ้นนะโอ้โหเขาจัดเตรียมมาแบบพรีเมียมมากๆเลยหิวมากหิวกิฟแพ้ว่าจะกินอะไรวันนี้พูดถึงเมนูเด็ดๆหลายอย่างกูก็พูดขอเมนูเขาเลยดีกว่าแซลมอนที่ของโปรดเลยค่ะเดี๋ยวขอเมนูหน่อยค่ะติดตามแค่ดูรีวิวก็หิวแล้วอ่ะวันนี้ขอสั่งทุกอย่างที่มีเลยได้ป่ะได้ไหมหิวโฮกมากเตรียมค่ะเตรียมจดและยังมีเมนูซิกเนเจอร์แซ่บๆที่ทางร้านได้คิดค้นสูตรขึ้นมาเองเพื่อปรับรสชาติให้จัดจ้านถูกปากคนไทยแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นและยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆที่หาทานได้แค่ที่สาขานี้เท่านั้นนะคะแต่ละเมนูที่เขารังสรรค์มานี่คือน่าทานทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นท้องปลาแซลมอนทอดสเต็กเนื้อแองกัสจากออสเตรเลียข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นและพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นเซตบันไดที่เราสองคนติดใจมากๆเลยค่ะเริ่มต้นแค่คำละ15บาทเท่านั้นส่วนอาหารจานหลักนะคะเห็นให้เยอะแบบนี้เริ่มต้นแค่ราคาจานละหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าพวกเราโชคดีมากนะคะที่ได้ทานในวันนั้นพี่ปุ้ยใช่เพราะว่าเป็นเมนูที่เข้มข้นจัดจ้านแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่พี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้วัตถุดิบที่เป็นแบบญี่ปุ่นเลยนะอร่อยมากแล้วเขาให้ท้องแซลมอนแบบเยอะมากนะคะลองดูนะราคาดีด้วยคือเมื่อกี้ดูในเมนูอ่ะแต่ละอันก็คือแบบจานอย่างเงี้ยประมาณร้อยประมาณหลักร้อยอ่ะราคาจับต้องได้บอกว่าตั้งแต่เข้าร้านญี่ปุ่นมาเพิ่งเคยเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดในร้านญี่ปุ่นแล้วก็เข้ากันเป็นอย่างดีใหญ่ไปแล้วอ่ะค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะกุ้งห่มมอนและที่สำคัญคุณภาพคุ้มเกินราคาจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วนะคะอยากจะทราบว่าร้านนี้ค่ะพี่ทำไมแบบว่าถึงแบบมีเมนูแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคะครับเพราะเราต้องการที่จะให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับฟิวชั่นนะครับค่ะฟิวชั่นเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันมีการลูกเล่นผสมผสานเพราะเดินไปซูชิก็มีทั่วประเทศอยู่แล้วที่เป็นซูชินะครับแต่คราวนี้สิ่งที่จะแตกต่างจากการเป็นซูชิได้มากขึ้นนะครับก็คือการที่เรานำเสนอในรูปแบบหรือฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแตกใหม่หรือรสชาติอะไรต่างๆพวกนี้ให้มีเกิดขึ้นครับดีเอทมากเลยพี่เราชิมแล้วก็อร่อยแค่ทุกเมนูเลยค่ะแล้วที่บ้านที่ยกกับพี่โกะค่ะแบบว่าแนะนำว่าเป็นเมนูที่ว่ามาเนี่ยต้องสั่งเด็ดมากก็เกิดจากโต๊ะนะคะที่เข้ามาที่ร้านก็จะเป็นแซลมอนแซ่บนะคะแล้วก็หัวปลาต้มซีอิ๊วนะคะคิดว่าแบบใช้เวลา20นาทีใช่ไหมต้องรอนิดนึงแต่คุ้มกับการรอคอยรอคอยแล้วก็เป็นส่วนที่อยากจะนำเสนอนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ก็จำเจในการทานหัวปลาต้มซีอิ๊วเบื่อแล้วไม่อยากทานแบบนี้แล้วก็จะเป็นต้มยำนะคะซึ่งก็จะมีเป็นหัวปลาแล้วก็ท้องปลาต้มยำนี่ปรุงแบบสดๆด้วยแต่ด้วยเลยค่ะเมื่อกี้ต้องทานแบบว่าเรารสชาติอูมามิมากใช่ครับอูมามิมากซึ่งต้มยำตัวเนี้ยของเราก็ไม่ใช่เป็นสไตล์คนไทยที่จะมีรสเปรี้ยวจัดจ้านหรือว่ารสเผ็ดจัดจ้านอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเป็นต้มยำที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นนะครับเพราะเราใช้วัตถุดิบใช้ส่วนผสมอะไรต่างๆซึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามานำเข้าเลยค่ะก็เป็นเมนูน้องใหม่ของทางร้านที่อยากจะนำเสนอก็คือพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โรลแซลมอนทอดนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่กบกับพี่นกนะคะฝากร้านให้นิดนึงค่ะค่ะ
ก็สามารถติดต่อร้านได้ทางเพจนะคะก็คือเข้าไปเซิร์ชเลยนะคะซูชิไมสาขารามคำแหง112สัมปทานค่ะก็จะเจอเลยช่วงนี้นะคะทางร้านนะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจนะคะหรือใครนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเป็น LINE Official นะคะแอดนะคะซูชิไม142นะคะซูชิไมภาษาอังกฤษนะคะ142นะคะก็สามารถที่จะแอดเฟรนด์เข้ามาได้นะคะในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายสามารถติดตามดูได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยู่ในระแวกนี้นะคะสามารถที่จะโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์0971366393นะคะถ้าในสัมมกรนะคะสั่ง300บาทส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ Exclusive มากๆคือทางร้านนะคะให้เราเข้ามาดูการแล่ปลาของเชฟด้วยค่ะเดี๋ยวคุยกับเชฟก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟชื่ออะไรคะเชฟติครับเชฟติค่ะดูแบบว่าคล่องแคล่วมากเลยทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่11แล้วครับปีที่11ครับผมเชฟประสบการณ์แน่นขนาดนี้ไม่น่าอาหารอร่อยทุกจานเลยที่นี่นะคะเขายังใช้ปลาแซลมอนที่ส่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบอาหารแบบญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นแล้วก็แซ่บๆแบบนี้นะคะมาได้นะคะที่ซูชิไมนะคะสาขารามคำแหง112นะคะส่วนพวกเราขอตัวไปทานที่เหลือต่อก่อนนะคะฝากช่องไฟคลับชาแนลไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย